สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เพื่อนของลูกนะคะก็ให้กระเพาะปลามานะคะซึ่งเป็นแบบหลอดแล้วก็เป็นแบบผ่าค่ะป้าก็จะทำกระเพาะปลาหม้อใหญ่กลับไปให้เลยค่ะเราไปเข้าครัวทำกันค่ะเชิญค่ะนี่ค่ะกระเพาะปลาของเราก็เป็นแบบหลอดแบบนี้นะคะและก็เป็นแบบผ่าค่ะเอาละค่ะเราพักไว้นะคะช่วงนี้เราไปต้มน้ำซุปกันค่ะตั้งน้ำพอเดือดใส่โครงไก่ลงไปค่ะดูสูตรได้ใต้คลิปนะคะกดดูเพิ่มเติมค่ะตามด้วยซอสแต้เกลือโซเดียมต่ำน้ำตาลกรวดสัก2 ก้อนพริกไทยบุกรากผักชีกระเทียมบุกเกาจี้ค่ะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้เราก็จะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะเขามีฟองเราก็ช้อนฟองทิ้งค่ะพอน้ำซุปของเราเดือดขึ้นมาเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะใส่อกไก่ลงไปค่ะมากน้อยตามชอบเลยแล้วก็น่องไก่เล็กค่ะหรือว่าโคนปีกป้าจะลวกน้ำทิ้งก่อนนะคะแล้วก็เอามาต้มในน้ำซุปค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะจะสังเกตว่าจะมีฟองแล้วก็ไขมันขึ้นมาเยอะเลยเราก็ช้อนทิ้งนะคะใช้เวลาในการต้มน่องไก่เล็กเนี่ยประมาณ40 นาทีค่ะนี่ค่ะพอเขาสุกใช้ได้แล้วเราก็ตักขึ้นไว้นะคะแล้วก็อกไก่ด้วยค่ะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสำหรับอกไก่ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะส่วนน้ำซุปเราก็จะเปิดไฟอ่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆช่วงนี้เราก็ไปลวกกระเพาะกันนะคะตั้งน้ำใส่ขิงบุกลงไปเพื่อลดกลิ่นหืนของกระเพาะค่ะพอน้ำเดือดก็ใส่ลงไปลวกนะคะเราจะลวกพอนิ่มนะคะอย่าให้ถึงกันเละค่ะพอเขานิ่มแล้วเนี่ยก็เอาขึ้นมาล้างน้ำสัก2-3 น้ำนะคะแล้วก็บีบเอาไขมันที่ติดอยู่ที่กระเพาะเนี่ยออกไปให้หมดนะคะนี่ค่ะก็จะเหลือประมาณนี้ เดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะแล้วเราก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะส่วนน้ำซุปของเรานะคะก็ตักโครงไก่ออกค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เนี่ยป้าใช้เป็นหน่อไม้ต้มไม่ใช่เป็นหน่อไม้ปี๊บนะคะเป็นหน่อไม้สดต้มแล้วก็นํามาสไลด์ค่ะบางๆแบบนี้นะคะตามด้วยกระเพาะปลาที่หั่นเป็นชิ้นพอคําช่วงนี้ก็จะเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงขึ้นมานะคะเคี่ยวกระเพาะของเราไปสักนิดสักประมาณสัก5 นาทีก็ได้นะคะให้กระเพาะของเรานิ่มแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะเข้าไปดูสูตรได้เลยใต้คลิปกดดูเพิ่มเติมนะคะซอสฝาเขียวค่ะถ้ามีชิกโชก็ใส่ไปนิดหน่อยแต่สำหรับป้าจะไม่ได้ใส่ไปเนาะตามด้วยน้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมถ้าต้องการสีเข้มก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปได้ตามด้วยเลือดหมูป้าใช้เป็นเลือดหมูลวกแล้วนะคะหรือจะเป็นเลือดไก่ก็ได้ค่ะรสชาติถูกใจแล้วก็จะตามด้วยแป้งมันฮ่องกงผสมน้ำความหนืดจัดไปตามชอบเลยของป้าก็ชอบใสๆเนาะไม่ชอบให้ข้นมากค่ะป้าจะชอบซดน้ำมากกว่านี่ค่ะรสชาติถูกใจแล้วนี่เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะน่องไก่เล็กนะคะเพราะว่าเราเสิร์ฟกันหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยตักกันไปตามชอบเลยแล้วก็อกไก่ฉีกก็ใส่ลงไปด้วยค่ะตามด้วยผักชีโรยหน้าค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะก็ตักไปชามใครชามมันนะคะปรุงกันเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยลองทำกันดูนะคะไข่ก็ใช้เป็นไข่ไก่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ